ันนี้คุณครูจะสาธิตเอาแค่ข้อเดียวได้ไหมการคูณ2หลักกับจำนวนที่มี2หลักเอาลอกโจทย์เลยค่ะ50คูณด้วย32เอาคุยกันเพื่อนไปถึงไหนแล้วบรรทัดที่2เขียนว่าวิธีทำโรงเรียนบ้านคันพลานหยิบสมุดขึ้นมาหรือยังเอ่ยลอกโจทย์หรือยังคะมองเห็นไหมคะเนี่ยมองเห็นไหมเห็นนะนักเรียนเขียนเลย50คูณด้วยเท่าไหร่คะ32ใครทำไปล่วงหน้าแล้วมีไหมโอ้โหเยี่ยมมากขั้นตอนที่หนึ่งเขียนวงเล็บไว้อะไรคูณอะไรคะขั้นตอนนี้อะไรคะอะไรคูณกัน2คูณด้วยเท่าไหร่คะ50เก่งมากค่ะ2คูณ0ได้0 2คูณ5เป็น10ขั้นตอนต่อไปอะไรคูณอะไรคะ30คูณด้วย50เก่งมากค่ะ30คูณด้วย50เก่งมากค่ะกลัวลืมเขียน0ไว้เลยข้อนี้ง่ายมากเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบได้เท่าไรหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรอะไรนะบางคนเนี่ยบางคนคูณผิดนะคะแก้ตัวใหม่เติม0ไว้ก่อนใช่ไหมคะ3คูณ0ได้0 3คูณ5ได้15ใครผิดบอกมาซะดีๆเห็นไหมคุณครูบอกแล้วใครถูกชูสูงๆเลยเออเก่งมากเลยแสดงว่านักเรียนหญิงเขาเข้าใจนะคะเราเติม0ไว้ก่อนเนื่องจากว่าเราคูณกับหลัก10ใช่ไหมคะ3ไปคูณ0ได้0 3ไปคูณ5ได้15ได้0ได้0ได้เท่าไหร่คะ6ได้1โอเคไหมข้อนี้ตอบ 1,600 ขีดเส้นใต้จบวันนี้คุณครูขอข้อเดียวก่อนเพราะว่าวิเคราะห์โจทย์คุณครูมีหลายข้อนะคะอะไรนะ
วันนี้ต้องเขียนแน่นอนเราจะแสดงวิธีทำไปด้วยอ้าวไปกันเลยจบแล้วนะหน้านั้นน่ะนักเรียนชำเลืองตามองเพื่อนซิมีใครตั้งหลักไม่ตรงกันใจผลคูณไม่ตรงหลักมีไหมเออดีมากค่ะอ้าวฝึกคิดลองทำเลยตัดไปที่สไลด์ค่ะพร้อมยังเอาละมาแล้วค่ะข้อที่หนึ่งกระเป๋าหนังสือคุณครูอ่านให้ฟังเลยนะกระเป๋าหนังสือราคาใบละ185บาทซื้อมา9ใบต้องจ่ายเงินกี่บาทอ้าวลอกโจทย์เลยค่ะดูซิต้นทางกับปลายทางใครจะแม่นยำทำงานได้รวดเร็วด้วยแม่นยำด้วยลายมือสวยด้วยเออใครบอกคุณครูได้ตัวเลขไหนคือแสดงจำนวนกลุ่ม9เก่งมากค่ะตัวเลขที่แสดงจำนวนสมาชิกในกลุ่มคืออะไรคะ185เก่งมากเลยถ้าเป็นการบวกนี่แสดงว่าอะไรบวกอะไรกี่ครั้งเออพี่นายตอบถูกมากเก่งมากค่ะ185นี่จะต้องบวกกันกี่ครั้งคะ9ครั้งอืมเพราะฉะนั้น9นี่คือจำนวนกลุ่มเป็นใบเออจำนวนสมาชิกก็คือ185 185 185เหนื่อยเป็นลม9งั้นผมเอาแบบคุณดีกว่าเออจดเรียบร้อยยังเอ่ยวันนี้แต่ละข้อเนี่ยจะยาวหนึ่งหน้ากระดาษเลยใช่จะให้ฝึกแสดงวิธีทำด้วยคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางช่วยเขียนโจทย์บนกระดานไว้ให้นักเรียนด้วยนะคะเผื่อว่าบางคนจะช้าเป็นเต่าใครเรียบร้อยแล้วโจทย์ยกมืออ้าวถึง20คนไหมเนี่ยไหนนับดูสิกี่คนครบไหมถึง20ไหมอีกคนนึงครบแล้วอ้าวไปสไลด์ต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ้าวบรรทัดถัดไปเขียนเลยให้ตอบเลยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือตรงไหนติดต่างว่าตอนนี้เป็นการสอบ NT เออห้ามลอกคุณครูห้ามลอกสไลด์ตอบเองอ่านโจทย์แล้วก็ตอบเองใครตอบคุณครูได้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อภิรพัฒน์เอาไม้ให้พีรพัฒน์เดี๋ยวผู้หญิงตอบข้อต่อไปนะ
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สลับแล้วเอาใครจะตอบเอาผู้ชายเนี่ยให้ผู้ชายเนี่ยเอาพี่นายอาละพัดอันที่หลังอันโจทย์ดีๆนะลูกอันสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรอ่านดีๆเออใครตอบแบบนี้บ้างใครเขียนแล้วใครลอกสไลด์